โอเคนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับน้องไม่มีกำหนดนะครับว่าจะไลค์เท่าไหร่นะแต่เราจะไปกันยาวๆเลยนะครับในส่วนของไลค์เนาะโอเคนะครับก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เราอยู่เกม My Survivor นะโอ้โหไม่ได้ลงให้2วันป้ากับเกมเนี้ยนะครับเมื่อวานนี้จะลงแต่มันดึกนะครับก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะครับนะใครรอดูอยู่ก็ขอโทษด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยที่เราจะทำน้องก็จะมาขยายพื้นที่ฟาร์มกันนะครับงงไหมพื้นที่ฟาร์มคืออะไรพี่ผมไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันมีพื้นที่ฟาร์มใช่ป่ะครับแปลงงงกันสินะแต่บางคนที่เล่นมาก็คงจะรู้นะครับแต่บางคนก็อาจจะสงสัยอยู่นะผมพื้นที่ฟาร์มเนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมพวกนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรดีกลางคืนกับกลางวันน่ะถ้าเราสามารถฟาร์มได้มันจะเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับฉะนั้นเราจะขยายพื้นที่ฟาร์มช่วงกลางคืนพูดอย่างนี้ดีกว่าไหมน่าจะต้องพูดอย่างนี้นะครับพื้นที่ฟาร์มช่วงกลางคืนนะมันจะทำให้เรามีจุดฟาร์มมากขึ้นเวลาที่เราวิ่งนะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอัพเป็นรองเท้าเพชรอีกทีหนึ่งเนาะที่รู้สึกวิ่งเต่าแสดงว่าพี่ลืมอัพรองเท้าเพชรนั่นเองนะมันก็เลยเป็นรองเท้านี่เลยรองเท้าทองอยู่ดูซิว่าอัพได้ไหมแล้วมีหนังสัตว์ไหมหนังสัตว์มีนะครับแตกมืดก่อนนะโอเคคิดว่าน่าจะต้องรอเป็นพรุ่งนี้นะครับถึงจะได้อัพรองเท้าเป็นรองเท้าเพชรเนาะวันนี้ไม่น่าจะได้แล้วก็เหมือนพี่จะเจอในส่วนของถ้ำแล้วนะครับเหลือแค่จัดการคราฟไอ้นี่มาคราฟสว่านมานะครับเราก็จะสามารถไปลงถ้ำในนอร์มอนได้ละนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับใครเข้ามาแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์ด้วยโอ้โหไอหมาบ้าตกใจหมดนะใครที่ยังไม่กดไลค์ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเนาะพี่จะได้มีกำลังใจนะครับจะได้รู้อ๋อน้องๆเนี่ยดูกันอยู่นะไลค์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นน้องบางคนบอกพี่เอาคลิปไปลง TikTok เลยจะได้มีไลค์เยอะๆนะครับอันนั้นเอาไว้คิดดูอีกทีนึงก่อนเนาะดูความพร้อมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาคลิปไปลงพวกนั้นน่ะมันก็จะต้องแยกคลิปหลายทางเลยเนาะใช้เวลาในการอัพนะครับเวลาเราทำคลิปอะไรพวกเนี้ยโอเคเราเจอทองนะครับเยี่ยมไปเลยแล้วก็มีฐานตอนนี้ฐานเราไม่ค่อยมีนะครับมันทำให้เราไม่มีกองไฟก็จะต้องเน้นไปที่ฐานกับไม้เป็นหลักไอ้จ้อหลบได้ไอ้จ้อหลบได้ไม่ได้เด็กบอกเลยไม่ได้แหลกนะโอเคเจอกองไฟเอ้ยเจอฐานนะโอเคตรงนี้ก็มีเนี่ยฮะคือพื้นที่ฟาร์มของเรายิ่งเราทำไว้กว้างขนาดไหนเนี่ยเราก็จะมีจุดฟาร์มเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันกว้างพอมันกว้างนะครับเราก็จะสามารถจุกไปฟาร์มตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับไอ้ตัวนี้มันวิ่งตามจังเลยเฮ้ยโกรธแค้นกันมาแต่ชาติบางไหนทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้มีซอมบี้ตัวโตมาแล้วนะครับฉะนั้นนะถ้าเปิดบ้านตอนนี้เนี่ยรับรองว่าบันเทิงนะครับผมดูว่าในส่วนของคลิปนี้เราจะขยายนะครับพื้นที่ฟาร์มได้ไกลแค่ไหนนะโอ้เราไม่มีในส่วนของไม้ด้วยนะครับไม้ก็หมดของก็หมดมีแต่ของหมดเอาละนี่เลยตัดไปฮะตัดไปขุดไปครับเจอทองฮะอาหารเราน่าจะเยอะอยู่นะน่าจะมีพอให้อีกหลายวันเลยอะแมงมุมทองนะครับจำเป็นนะจำเป็นมากๆนะครับทองเนี่ยจนกว่าเราจะแบบอัพบ้านเสร็จอะนะพวกแร่เนี่ยก็จะลดหย่อนผ่อนตามความต้องการไปเนาะคือตอนนี้เนี่ยแร่ทุกชนิดมันจำเป็นมากๆแล้วแมงมุมอย่าเพื่อนขอร้องเพื่อนปะโทให้ตายเถอะเราไม่อยากจะสู้นะครับเพราะว่าเรารีบเนาะส่วนทองกองนั้นเอาไว้ตรงนั้นแหละนะครับถ้าเป็นไดมอนด์จะเสียดายอยู่โอเคฝนตกครับดูซิว่าเรามีไอรอนเท่าไหร่มีไอรอนพอสมควรละเออแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะใครที่
เล่นเก็บเลเวลนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาลงในส่วนของชุมชนให้ดูนะว่ามันเกมอะไรนะเดี๋ยวใครที่เล่นเนี่ยก็มาเล่นด้วยกันเนาะเดี๋ยวรอไปลุ้นดูนะครับว่ามันเกมอะไรเนาะวิจ้าเราเจอในส่วนของไดมอนด์ฮะกลับไปอัพที่ขุดไหมก็คิดว่ากลับไปอัพที่ขุดก็จะดีนะครับจะได้แบบถึกๆทนๆหน่อยเพราะว่าเรามีพวกสโตนทั้งหลายแหล่เนี่ยครบหมดทุกสีละเอาละทานสวยแล้วก็อัพไอ้นี่ด้วยเนาะอัพรองเท้าเดี๋ยวลืมนะครับนี่ลืมไปแล้วเนี่ยนะบอกตรงคือไม้กลางคืนมันฟาร์มง่ายกว่านะมันฟันไม่กี่ทีนะไม่แน่ใจว่ามันไอ้นี่มายังสามารถทำขวานให้มันดีมีประสิทธิภาพกว่าขวานเพชรหรือเปล่าเอ้าได้เลสโตนกับไดมอนด์ที่เดียวกันเลยสุดยอดเลยฮะบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไกลหรือเกินงั้นอัพป้อมก่อนอัพขาไว้แล้วกันนี่เอาเป็นป้อมทองไปเลยเพื่อนถอดลองเกิบนิดนึงฮะแล้วก็ทำการอัปเกรดเป็นลองเกิบไดมอนด์ยอดสุดยอดไปเลยแบบนี้สิเสื้อนิดนึงเป็นเสื้อทองได้ปะหนังหมดหนังไม่พอแล้วจะมืดเดี๋ยวนะโอ้โหให้ตายตอนนี้มันจะงานเข้านะครับมีอะไรต้องทำเพียบเลยเป็นไม่โอ้เรายังไม่ได้ทำเครื่องวิจัยให้ตายชุนละมุนแล้วงานเข้าจะมืดกับชุนละมุนทันไหมแล้วโอ้โหให้ตายเด้อให้ตายขาดอะไรขาดเงิน1,000พระเจ้าไม่เสื้อก็ไม่พอโอเคงั้นใส่ไปก่อนงั้นต้องวิ่งแล้วฮะโอ้แย่แล้วแบบนี้มันไม่ดีเลยนะมันดูไม่ดีมากให้ตายเถอะเราต้องวิ่งมาให้ไกลที่สุดนะเดี๋ยวบ้านเราพังมีอาหารไหมตอนนี้เราต้องการอาหารเราก็หมดแล้วเนี่ยนายจะมีแต่ของหมดไม่ได้นะโอ้ให้ตายพรึบน้ำอาหารกินเข้าไปฮะก็เป็นการรีเลือดชั่วคราวโอ้รอบนี้เหมือนจะงานเข้ามันจะงานเข่าซะแล้วตอนแรกก็งงทำไมเราถึงอัพไม่ได้ที่ไหนได้ขาดตังค์1,000ให้ตายโอเคหนังฮะเนื้อหนังบางสาโอ้เราเจอของว่ะแล้วยังไงเนี่ยเราจะต้องซ่อมอุปกรณ์นะเป็นแบบนี้ไม่ดีนะครับนี่แย่มากต้องคิดแล้วฮะต้องคิดละแบบนี้อันตรายนะครับแบบนี้อันตรายให้ตายเราจะต้องเสียได้ในส่วนคืนนี้ไปนะคิดว่านะครับน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดละโอเคต้องการอาหารก็ต้องฆ่านะครับต้องล่าเพื่อให้มีอาหารโอเคล่าหมูก่อนเพราะเราต้องการเนื้อกับหนังใช่ไหมมาพร้อมทุกอย่างโอ้โหอย่าเลยเพื่อนนายจะทำกับเราอย่างนี้ไม่ได้ให้ตายเถอะเราเสียทรัพยากรคืนนี้ไปนะเนี่ยโอเคเช้าแล้วต้องหาตังค์1,000ใช่ไหมหาตังค์ที่ไหนเอ่ย1,000กับการอัพหรือเราจะขายของเรามีอะไรขายวะนี่เอ้าแล้วเจอของอย่างนี้ก็ต้องเอาแล้วล่ะครับเล
มอนเราเหลือ5โอ้โหไดมอนก็จะหมดจัดไปเพื่อนอย่าไปกลัวยินโดสโตนเป็นอะไรที่สำคัญมากขวานนี้มันไม่มีสูงกว่านี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเฮ้เพื่อนหมดแล้วอ่ะขวานไม่ขวานก็ไม่มีปะมีแต่ดาบปะโอเคเจอไดมอนด์มีแต่ดาบที่มันสูงกว่านี้ใช่ไหมเอาล่ะเราต้องการอาหารโอเคได้เมล็ดนะเห็นเคยมีประเด็นเรื่องว่ามันสามารถปลูกต้นถั่วยักษ์ได้ด้วยนะครับตอนนั้นน่ะก็ยังแบบไม่ได้ลองจนสุดนะเห็นมีข้อความหลังใหม่เข้ามาพี่มันทำได้จริงนะครับแต่ว่าพี่อาจจะไม่เจออะไรเนาะความจริงของพี่ก็คือมันไม่เจอแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงไงมันเป็นความจริงของพี่ไงแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงของเกมหรือเปล่างงไหมไม่ต้องงงเพราะพี่เองก็งงเอาละกลับบ้านก่อนอาณาเขตวันนี้ไม่น่าจะได้เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยน่าจะต้องค่อยๆขยายนะเพราะมีของที่ไม่พร้อมเต็มไปหมดเลยโอ้เหมือนฟ้าเป็นใจรู้ว่าไดมอนด์เราจะหมดนั้นเจ้าเอาไดมอนด์ไปเลยโอเคได้เนื้อฮะสวยกระต่ายน้องต่ายเราขอนะตายซะเถอะอื้อฮือแมงมุมไม่เอาไม่อยากสู้เปลืองจริงๆเราอาจจะต้องเริ่มล่านะครับไหนดูสิไม่มีนะมีแค่ดาบใช่ไหมใช้ดาบเพชรขังเกตหินเขียวขังเกตเราต้องไปล่าใช่ไหมเอาละหินเหลืองโอเคป้อมฮิวก็จะหมดปัญหาสินะเรื่องไม่มีเลือดเอาละรีเลือดนะครับจัดการเรื่องอาหารตัวเองนิดนึงรีเลื่อนให้เต็มน้ำกินเข้าไปอาหารกินเข้าไปแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ทำป้อมประการขอไม่เรากดผิดไหมนะเอามืดอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยมืดอีกแล้วเรากดผิดโอ้ลืมดูเวลานี่เกิดอะไรขึ้นบ้าเอ้ยเป็นแบบนี้ไม่ถูกต้องนะไม่แล้วเฮือหลบได้ข้างหน้าเราเจอคุมทรัพย์ฮะนั่นก็คือฐานของเราเองพรึบพรึบวางต่อไปครับโอเคเอาละพื้นที่ฟาร์มเราเริ่มขยับขยายฮะเราเริ่มมองเห็นมีทัศนวิสัยที่กว้างขึ้นนะครับป้องกันแมงมุมโอ้เรดสโตนอะแต่ไม้เราเหมือนจะไม่มีเราต้องการไม้นะชื่อๆหลบได้โอ้ตรงนี้มีฐานมันมีอะไรที่เพียบพร้อมมากที่ไม่พร้อมคือซอมบี้นี่แหละเยอะไปไหนแห่กันมาเยอะเกินเอาละคิดว่าจะกลับไปแล้วจะเจอไหมในส่วนของฐานก้อนนี้ไม่ค่อยมั่นใจด้วยสิแต่ที่แน่ๆเลยคือเราจะขุดยินโดสโตนไปก่อนมันมีก้อนหินอยู่ข้างหลังนะครับนะมีดินนั้นตอนแรกขุดไปอ้าวไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยยอดระดับได้นะจะทำงี้กับเราไม่ได้นะซอมบี้โอเคโอ้นี่ไงฐานสองก้อนเอาละตรงนี้ที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะพื้นที่เราเริ่มกว้างขึ้นโอ้นี่ละใช่เลยโอเคเอ้าเยลโลสโตนครับน้องๆเฮ้ยๆหลบก่อนนี่เลยงั้นเราจุกมาเอาฐานก่อน
นี่แหละแล้วก็วนกลับไปเอายินโดสโตนนี่ก็มีฐานโหนอนตายกันเรียงรายใช่เฮ้ยินโดสโตนนี่โอเคโอเคนะถือว่า EP นี้เราได้ของมาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเลยแหละดนตรีไปทีนึงไม่มีปัญหาฮะก็เดี๋ยว EP นี้เนี่ยน่าจะตัดไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานมากไปกว่านี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปเกมไมซ์เซิร์ฟเวอร์นะครับเนาะสำหรับบูแองเจิลก็ยังเล่นอยู่นะครับใครที่เจอพี่ในเกมก็สามารถทักได้เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะไม่รู้ติดตามกด Subscribe เนี่ยเดียวกันหรือเปล่านะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ฮะบ๊ายบายครับ